เดี๋ยวพี่ดูหน่อยเห็นไหมโอเคนะอะไรอยู่ข้างในอะอะไรอยู่ข้างในครับเอาแล้วเดี๋ยวไปเอามาได้ก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างหนูไว้ใจพ่อมากเกินไปมามามาเปิดท้ายดูหน่อยครับมียาไหมเปิดให้ดูหน่อยโอเคนะอะไรอยู่ข้างในอะอะไรอยู่ข้างในครับเอาแล้วเดี๋ยวไปเอามาคิดไหมว่าพ่อจะทำกับเราอย่างนี้ไม่คิดค่ะหนูไว้ใจเขามากแล้วหนูก็รักเขามากหนูเคารพเขามากแล้วก็หนูรักพ่อแต่ว่าหนูกลัวเวลาพ่อดุแล้วเวลาพ่อพูดพ่อบอกว่าพ่อจะไม่มีเงินให้ใช้อย่างเงี้ยหนูก็อยากให้พ่อหนูรักหนูเหมือนลูกคนอื่นหนูก็พยายามทำดีเวลาพ่อให้ช่วยซื้อของซื้ออะไรหนูก็แบบพยายามซื้อให้สั่งให้หนูก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างหนูไว้ใจพ่อมากเกินไปถ้าเรื่องมันเกิดแล้วพ่อก็ควรที่จะมารับผิดชอบหนูยังเด็กอะพ่อรู้ไหมว่าหนูกลัวมากเลยหนูพยายามไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นอะล่าสุดได้คุยกับพ่อตอนไหนเมื่อวานเลยพ่อว่าไงก็ไม่ต้องอะไรก็อยู่นั่นแหละลูกก็ไปนอนเลยก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคนไปเอาอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้อะไรเลยว่ามีใครอะไรกี่คนไม่รู้ว่าใครมาเอาหรือใครจะมาเอาอะไรยังไงไปแบบไหนก็ผู้ต้องหาเนี่ยทราบว่าเป็นลูกนะครับผู้ที่คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็นบิดาซึ่งส่งมาให้ลูกอ่ะซึ่งเป็นคนไทยอยู่ฝั่งนี้นะครับนำส่งต่อคือเบื้องต้นที่จากดูข้อมูลแล้วก็คือมูลค่าประมาณ350ล้านนะครับซึ่งการจะส่งต่อไปนี่คือในจังหวัดตอนไหนของทางอีสานเหนือและอีสานใต้เนี่ยเราจะมีแนวชายแดน10จังหวัดนะครับที่อยู่แนวชายแดนหลังจากที่ความต้องการของคนที่จะยาเสพติดหรือว่าดีลเลอร์ที่จะรับส่งต่อเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตอนไหนครับอันนี้คือรับมาจากอุดรก็ทราบว่าคงจะส่งต่อไปในส่วนตอนกลางในภาคกลางหรือในส่วนของจังหวัดที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ